ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการครับเป็นชาติพิชิตสสต้อยแปดเหลียวกับฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีนะครับก็คู่นี้นี่เป็นรองคู่เอกนะครับก็ทางด้านเจ้าชาติพิชิตเอโอได้2นับนะครับก็หลังจากนั้นก็ต่อยสบายครับตอนนี้ก็เจ้าฤทธิพันธ์ก็พยายามเดินนะพยายามเดินเพื่อจะต่อยหมัดหวังพลิกเกมนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะทันแล้วเพราะว่าเหลือเวลาแค่อีก10วินาทีสุดท้ายเท่านั้นนะคุณดีนบอกว่าเต็มตีนเลยวันนี้ถือว่าหลายสำนักหลายท่านนี่ให้เจ้าฤทธิพันธ์เป็นทีเด็ดนะครับสุดท้ายแล้วก็แพ้ขาดเลยครับวันนี้แพ้ขาดแล้วอาจจะหมดยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะสุดท้ายกรรมการขออภัยฮะสุดท้ายกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าชาติพิชิตสสต้อยเป็นเรียกเป็นฝ่ายชนะคะแนนฤทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีไปแบบขาดลอยนะครับได้ถึง2นับนะครับวันนี้เจ้าชาติพิชิตนะครับลูกหมากรถยนต์ลูกหมากนี่นะครับสำหรับผู้แพ้นะครับของคุณสัตว์ปางของออโต้พาร์ทจำกัดโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญโภคครับดูเลยที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มาดูคู่ของรายการครับมองไม่เห็นน้ำไม่ทันครับแต่เราเห็นกันจ้ะยังเมื่อสองนี่สุดยอดเลยจับตายเลยทำไมไม่สดยังไม่ดีครับไม่ได้ก็อยู่กันต้องแพ้ต้องไปเจอไม่ได้เจอไม่ได้เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เป็นกำลังใจให้ทราบที่คิดใหม่เลยไปฟาดโดนหมัดวิธีพันวิธีพันนะวิธีพันไปฟาดโดนหมัดโดนแข้งแล้วนี่มือสูงมือแรงโดนหักเป็นไรหรอกรู้ว่าแน่นไม่ต้องคอนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของรองผู้เอกของรายการนะครับยก3โดนหมัดนับนะครับแล้วก็ยก4นี่โดนแตะก้านคอนับอีกทีนึงก็เป็น2นับเดี๋ยวเราให้น้องก็พักเหนื่อยพักสู้นะฮะสวัสดีครับลุงนันท์ครับโอ้โหไปลุงนันท์สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับลูกศิษย์วันนี้ครับฮะลูกศิษย์วันนี้เป็นไงบ้างครับฮะลูกศิษย์วันนี้เป็นไงบ้างครับมันก็โชคดีแล้วนะมันไปพลาดแล้วแล้วมันทางมวยเราเป็นรองเขาหน่อยๆอยู่แล้วทางมวยเราจริงๆแล้วเราเป็นรองเขาเราเป็นต่อหน้าเสืออย่างเดียวเพราะพวกเล่นจริงๆแล้วทางมวยเราเป็นรองเขาคิดว่าถ้าไม่โดนก่อนนี่ก็สนุกถ้ามันชกได้อย่างนี้มันก็โอเคก็เราก็แก้มามันก็ดีละแต่มันพลาดไปทางมวยเราความเก่าเรายังสู้ไม่ได้เพราะผมรู้อยู่มันประกบไอ้นี่อยู่เป็นรองเขาแต่ที่เป็นต่อนี่คือหน้าเสือพวกเรามันคนเล่นเนี่ยเล่นอย่างเดียวอยู่แล้วแล้วพอเล่นมาเราก็กลับมาเป็นต่อนะน้องคุณที่ตามเลยนะสู้นี่สู้นี่แพ้สองไปโดนก้านคอโดนก้านคอดีแล้วดูยังไม่น่าจะลุกมาได้มันยังลุกมาดูเต็มแข้งเลยแต่ว่าน้องเนี่ยคิดซ้อมอย่างดีเลยซ้อมดีซ้อมดีก็เตรียมตัวอ่ะไม่ดีก็ได้จะไปจับสองแรกเลยนะได้เวลานะเอาเป็นใจให้น้องนะครับว่าที่ได้สายเป็นมวยไหมวันนี้บอกให้เลยน้องบอกให้เลยนะโอ้โหต้องยอมรับจิตใจจริงนะโดนสอบ
โดนสอกแล้วลุกขึ้นมาแล้วโดนก้านคอยังลุกขึ้นมาอีกเนี่ยต้องยอมรับใจน้องจริงนะเอาสู้ต่อไปน้องนะเป็นไรอ่ะสู้ต่อไปมาครับผมไล่ซ้อมใหม่จะเป็นซ้อมน้องพี่ถามนิดนึงตอนนี้ฟื้นยังฮะฟื้นแล้วฟื้นแล้วนะจังหวะที่โดนสอกที่จังหวะนั้นลุกขึ้นมาได้ไงมันซ้อมเป็นเพราะการที่ซ้อมของเราไหมนิดนึงครับวูบไปแป๊บเดียวแล้วดอกที่สองอ่ะโหหลายคนงงมากเลยว่าโดนขนาดนั้นฝืนทำไมถึงลุกขึ้นมาได้มันวูบมันครับมันวูบวูบเกมโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมตรงนี้ไม่เราไปพลาดตรงที่โดนก่อนนะทุกเรื่องทุกปีเพราะราคาก่อนเราก่อนปล่อยตัวนี่เนี่ยก็อยู่ที่เราได้เปรียบเสียดายนะน้องนะมีอาชีพไหมน้องทำแทนอาชีพทำแทนเสียดายแทนนะพี่มีอะไรอยากจะพูดกับแฟนคลับเอฟซีไหมน้องขอโทษครับเป็นที่ครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมน้องใหม่ไม่เป็นไรนะจะท้อนะรู้ป่ะนี่พร้อมจะถ่ายยุ่งถ่ายยากเวลาเย็นเนี่ยผมเคยทางโค้งนั้นเดินหมัดเดินกลางโค้งทั้งเถียงเคยครับเดินหมัดเดินสองเดินหมัดใช่ไหมแล้วก็มีสองก้านโค้งปิดหน้าโค้งทองจะดูคลิปได้จะดูคลิปคลิปคือหลักฐานมาสวัสดีครับครับเท่าไหร่หมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งนะแจ้งเกิดปะแจ้งเกิดแจ้งเกิดโอ้แจ้งเกิดงามเลยนะวันนี้โอ้วันนี้ขึ้นไปดีมั่นใจยังไงครับก็ต่อยเรื่อยๆครับครับมั่นใจอยู่แล้วโอ้เก็บอาวุธเขาแล้วก็ออกส่วนให้แบบเน้นๆครับเน้นๆจังหวะที่สองตอนนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะปั่นไปไหมหรือว่าปั่นแบบได้หมัดครับโอ้ยหมัดหรือสองหมัดครับโอ้โนกเลยนะต่อยหมัดนะหมัดใช่ไหมอุ้ยโนกแก้มบวมเลยนะอ๋อไม่ใช่สอกเหรอของหมัดนะแรกหมัดกันคิดว่าจะมาการจะนับไหมตอนนั้นคิดว่าต้องนับเพราะว่าโดนอาวุธนะอ๋อหลังจากได้นับตอนนั้นเนี่ยก็มั่นใจไหมว่าจะต้องชนะมั่นใจครับมั่นใจแล้วใช่ไหมยกสี่มาได้เตะก้านคอจังหวะเตะก้านคอตอนนั้นเนี่ยคือมันยังไงมันผมมองหาจังหวะนี้อยู่นะครับโอ้มวยตัวเท่ากันโอ้คือหมัดกับก้านคอเนี่ยเราเน้นลูกไหนคือว่าถนัดลูกไหนมากกว่ากันมันถนัดหมัดกว่าโอ้แต่ว่าก้านคอเนี่ยก็ซ้อมมาเหมือนกันซ้อมมาโอ้ได้จังหวะด้วยครับผมไม่ได้จังหวะพอดีครับโอ้นี่ก็ถือว่าเอาชนะแบบงดงามเลยนะก็ไม่ได้น็อกแต่ว่าเป็นชนะคะแนนครับแจ้งเกิดได้แจ้งเกิดได้ไปเท่าไหร่ครับเนี่ย23ปีโอ้23ปีเรามาแจ้งเกิดแล้วแท้ก่อนชนะไม่นิดแล้วมากี่ครั้งเลยแค่ครั้งเดียวโอ้ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวไม่น่าถือว่าแจ้งเกิดนะมันก็ผิดสลับแพ้สลับชนะเนาะเอาละครับกลับมาแล้วอีกเป็นไงบ้างอยากจะเจอใครอะไรยังไงก็แล้วแต่สจวิทย์กับแม่เอเลยครับพี่หนักเท่าไหร่113 14เฮ้ยน้ำหนักนี่ได้เหรอวันนี้ชกพี่หนักเท่าไหร่112ครับเฮ้ยโอ้โหสิบสองนี่ต่ำสุดแล้วสิบสองต่ำสุดแล้วใช่ไหมโอ้ยนึกว่าชกพิกัดเยอะกว่านี้
ร้อยสองมีโอกาสได้ชิงแชมป์ไหมครับอยากชิงอีกครับครั้งที่แล้วชิงสแกงามกับใครแพ้สแกงเขาแพ้สแกงามมาตอนนั้นมีเป็นไฟที่ชิงแชมป์ด้วยใช่ปะใช่ครับไปก่อนหน้านี้โอ้แต่ถ้าเกิดมีโอกาสเนาะมีสักกี่ครั้งสักกี่ครั้งขอชิงอีกครับสักกี่ครั้งคิดว่าครั้งนึงก็ได้ครับแค่ได้ครั้งนึงขอชิงอีกชนะอีกครั้งนึงขอชิงขอชิงอีกเพราะนั้นแพ้ยังไงแพ้พริกนะพริกนะหมดแรงครับอ๋อแพ้พริกพริกเพราะอะไรยังไงเอ๊ช็อตครับหมดแรงโอ้เอามีโอกาสนะได้กลับไปแก้มือแล้วก็เบอร์ทางแม่เอทางสจอาจจะจัดให้ชิงแชมป์อีกทีก็ได้นะใช่ไหมเราพร้อมใช่ไหมพร้อมครับร้อยสิบสองปอนด์โอ้เราชกขนาดนี้เนี่ยเจอใครก็ได้เท่านั้นแหละนะคิดว่านะพี่มีอะไรถามไหมเดี๋ยวน้องตอนที่ก่อนปล่อยตัวยกแรกนี่ราคาไปอยู่ทางด้านเขาเรารู้ถึงไงบ้างตอนนั้นรู้ไหมรู้ตัวไหมรู้ว่าไม่รู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็จะเฉยครับแล้วก็แปลกครับแล้วหายกลับไปใช่แล้วกลับมาเป็นรองก็แปลกไม่ดีนะครับบรรยากาศแต่วันนี้เราก็ไต่ฝ่าราคามาเลยนะถ้าไม่ได้ลูกรับก็จะเหนื่อยกว่านี้โอเคน้องเอ้าฝากบอกใครบ้างเอออยู่จังหวัดไหนนะอยู่โคราชครับบอกพี่น้องชาวโคราชหน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจผมวันนี้ผมทำได้แล้วครับอ่าแล้วครับผม